กระเช้ากำลังมาค่ะทุกคนนั่งไงลงมาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินไปขึ้นกระเช้านะคะเขาบังคับว่าให้ทุกคนต้องใส่แมสค่ะตอนอยู่ในกระเช้าต้องใส่แมสทุกคนตอนนี้ไปค่ะมาแล้วกระเช้ามาแล้วไปกันค่ะเดินเข้าไปข้างในต้องเดินตรงไหนทางนี้ป้าปีคุยนี่ค่ะเขาก็ให้เราเข้าทีละคนเนาะเนี่ยตามไปค่ะทุกคนเดี๋ยวข้างในอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะตอนนี้กำลังขึ้นแล้วนะคะทุกคนกระเช้ากำลังขึ้นแล้วค่ะอยู่ข้างล่างสวยไหมสวยไหมThank you.
6นาทีต่อตาเลยตอนนี้เราถึงโอเคกราซิตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะคะบนเขาใช้เวลาทั้งหมด6นาทีจิโรเดลจิโรเดลก็สำเร็จก็เลยก็เลยก็สักคุณคุณจะพักทำไมนี่ตรงที่เราจะไปสมัยจังหวะตอนนี้ก็ต้องเดินไปที่พักค่ะทุกคนอยากบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสดชื่นแล้วนี่ค่ะพวกเราก็ต้องเดินไปหาที่พักข้างล่างนั้นเป็นอ่าวด้วยนะคะมีน้ำด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูลาโก้นะคะลาโก้ก็คือประมาณเล็กเล็กเนาะภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยน่าจะเป็นเรียกว่าอ่าวนะคะอ่าวใช่ไหมถ้าเรียกไม่ผิดนะคะต้องถ้าเรียกผิดก็ต้องขอโทษด้วยจะเห็นว่าอู้ตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนี่ค่ะมีร้านอาหารอยู่ด้วยบรรยากาศที่นี่สดชื่นมากค่ะทุกคนสดชื่นจริงๆแฟนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็จะมาเดินเดินรอบอ่าวตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าข้างล่างเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราต้องเดินทางก่อนเดินไปให้ถึงที่พักก่อนค่ะเพราะว่าใช้เวลานานอยู่นะประมาณอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะอู้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยนี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยเดินชมทุ่งดอกไม้ไปนะคะอุ้ยข้างล่างนั้นก็มีคนเดินอยู่นู้นเซนเตียโรดอร์โมโนเต็นต์จ้ะอ๋อข้างล่างนั้นนอนกลางเต็นท์นอนได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมมันง่ายนะแต่ว่าเราจะไปนอนที่โรงแรมค่ะเพราะว่ามันจะมีร้านอาหารด้วยเวลาตอนนี้9โมงครึ่งค่ะอากาศกำลังดีๆอากาศดีมากเลยเย็นสดชื่นค่ะทุกคนก็เหมือนกับการมาเดินป่านะคะอยู่ด้านหลังค่ะโอ้ยมันสะท้อนมันมองไม่เห็นค่ะที่นอนของพวกเราคืนนี้ข้ามภูเขาลูกนี้ไปครับท่านผู้ชมเพื่อนๆค่ะปริสเปรวัตตรงนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มหุบเขานะคะที่เขาเลี้ยงวัว
แล้วก็ข้างๆมารินนี่ก็จะมีที่สำหรับทำชีสด้วยนะคะรีดนมวัวแล้วก็ทำชีสด้วยตรงนี้ค่ะมีคนอยู่ข้างในอยู่นะแต่อันนี้เป็นคือเป็นด้านหลังของเขาค่ะแล้วก็เป็นสนามหญ้านะคะกว้างใหญ่อยู่แล้วก็พวกเราก็มีเพื่อนเดินทางด้วยนะคะกลุ่มนี้เป็นเขาพูดภาษาเยอรมันนะนะคะเรากำลังเดินไปอยู่นั้นนะคะเขาน่าจะนอนค้างเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นมีถุงนอนในกระเป๋าเขาด้วยค่ะตรงข้างหลังเนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงวัวด้วยนะคะตรงนู้นแถวนี่เนี่ยค่ะแถวบริเวณนี้มีวัวอยู่ด้วยเขาเลี้ยงวัวแถวๆนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็จะต้องเดินทางข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากที่เราสตาร์ทมาค่ะประมาณชั่วโมงนึงจ้ะและตอนนี้พวกเราก็มานั่งพักนะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆจ๋ามานั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่ดินจะหมุนให้ดูนะคะเป็นยังไงตรงโน้นคือจุดหมายของพวกเราค่ะที่พวกเราจะขึ้นไปนอนคืนนี้นะต้องข้ามฝั่งนี้ไปค่ะข้ามยอดลำแหลมนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูมุมรอบตัวก่อนนะคะเสียงกระดิ่งวัวเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกกระดิ่งนั่นแหละค่ะพวกเราเดินมาจากฝั่งนั้นนะคะข้างหลังโน้นมีถนนให้เดินอยู่โน้นค่ะก็ประมาณนี้นะคะรอบตัวเนาะ360องศาก็เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบตอนอยู่ข้างบนนะคะตอนที่พวกเราไปถึงที่พักแล้วเนาะว่ามันจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนค่ะและอันนี้ก็เป็นข้าวเที่ยงของเรานะคะโปเลนต้ากับเนื้อกระต่ายตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็กินข้าวเที่ยงไปแล้วอยากบอกว่ากับข้าวอร่อยมากเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะคะลมเย็นๆนะมีแดดแล้วก็แต่ว่าลมเย็นอยู่คือพอมาถึงเขาก็จะให้เราล้างมือก่อนเนาะกับแอลกอฮอล์ก่อนค่อยขึ้นมาข้างบนนี้แต่ว่าอาจจะถ่ายคนไม่ได้นะคะให้ดูนี่ตรงนี้นะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็สักพักพวกเราจะเอาของเข้าไปเก็บในห้องนอนเดี๋ยวมาดูห้องนอนกันจ้ะหลังจากที่พวกเรากินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะวันตอนนี้พวกเราก็จะมานอนเล่นพักผ่อนให้หายเหนื่อยแป๊บนึงอยู่ตรงข้างๆอ่าวนี่ค่ะก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ20คนแต่ว่าห้องพักข้างในนั้นเต็มแล้วนะโชคดีหน่อยพวกเราจองห้องไว้แล้วเนาะเป็นห้องเดี่ยวสำหรับ4คนแต่ว่ามีแต่ผ้าห่มโอ้ยไม่มีผ้าห่มนะพวกเราต้องเอาถุงนอนมาด้วยอุ้ยนางแบบมาเข้านี่แล้ววิวสวยนะแบบภูเขาเมื่อกี้ตรงยอดปลายนั้นค่ะปลายภูเขานั้นมีคนขึ้นไปปีนเขาด้วยนะ3คนNon sono abituati magari น้ำใสๆเนาะแล้วก็นิ่งมากเลยนะเป็นอ่าวเล็กๆนะคะไม่ใหญ่นะอั
ันนี้คือที่นอนของพวกเราคืนนี้นะคะลูกสาวบอกว่าแม่คืนนี้เรานอนในรูนี่เล็กมากประมาณเป็นที่นอน2ชั้นนะอันนี้อยู่ติดกับพื้นเลยติดพื้นแม่นอนนี่แล้วลูกนอนข้างบนเป็นที่นอน2ชั้นเป็นเบาะให้แต่ว่าอุ๊ยอุ๊ปพ่อห่มเราเอาถุงนอนมาเองเดี๋ยวจะเข้าไปดูเล็กมากเล็กมากวันนี้เรานอนในรูกันอันนี้ครับพ่อกำลังเตรียมที่นอนนี่ที่นอนพ่ออันนี้เป็นถุงนอนที่พ่อเอามาเองนะคะเราเตรียมมาจากบ้านเองตอนนี้พี่ลินจะต้องมาทำที่นอนก่อนจ้าเขาก็จะมีหมอนให้เรานะคะเราไปเอาหมอนกันทำไมมันเล็กจังอ่ะหมอนเล็กสงสัยเราต้องเอาสองอันแน่เลยไม่ว่าไม่ต้องสองนะเพราะว่ามันเตี้ยเอาสองอันนี่ค่ะห้องเล็กห้องเล็กมากค่ะห้องมันก็จะมีห้องเล็กห้องกลางแล้วก็ห้องใหญ่พวกเราอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกก็มาให้ห้องเราตอนนี้เวลาทุ่มกว่านะคะทุ่ม20นาทีแดดยังไม่หมด นะคะพวกเรากินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็อยากบอกว่าอิ่มมากนะลูกนะแน่นมากเลย ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะยังมีแสงแดดอยู่เนาะแต่ว่าอากาศก็ไม่หนาวนะที่นี่ที่ความสูงประมาณ น่าจะ 2,000 เมตรได้นะ 2,000 เมตรประมาณนี้ค่ะเดือนสิงหาคมคือพวกเราก็มากินข้าวเย็นด้วยกันพร้อมกันทุกคนเนาะ แต่ห้องนอนนี่ห้องเล็กมากงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาตอนนี้พวกเราจะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้รู้สึกว่าโอเคนะแฮปปี้เดินเยอะมากขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกลับมาพบกันใหม่กับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ